สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกชบามาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ32เซนติเมตรค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็วัดให้ได้9เซนติเมตรค่ะเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญนะคะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้ออกมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นหลังจากนั้นนะคะปลายริบบิ้นก็ชี้มาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลวยสีขาวหรือว่าใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะมาทะลุออกด้านล่างเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานเส้นสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะหรือเนี่ยค่ะกลวยสีขาวหรือว่าใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะครับพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือหลังจากนั้นก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะตั้งรอบกลวยนี้ค่ะกลวยด้านล่างนะคะ
แล้วก็จับปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะตั้งเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบกลวยสีขาวมานะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะวนเส้นริบบิ้นนะคะรอบกลวยสีแดงมานะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเราพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ